สวัสดีครับทุกคนคุณอยู่กับผมแบสนิวหวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะครับวันนี้เราอยู่กับบิลของสายแท็กติคอลที่มีชื่อบิลว่า Doom Eagle นั่นเองก่อนจะไปรับชมคอนเทนต์นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เป็กแล้วก็สมโอทำคลิปดีๆในช่องนี้กันต่อไปถ้าเกิดว่าพวกคุณพร้อมกันแล้วก็ Let's go เรามาพูดถึงจุดเด่นของเจ้าแท็กติคอลกันก่อนนะครับTactical เนี่ยเป็นสาย Arsenal ก็คือแปลว่ามันจะสามารถใช้อาวุธปืนเนี่ยได้มากกว่าคนอื่นๆเขานะครับแต่เท่าที่ผมลองมาเนี่ยผมจะชอบอยู่แค่4ปืนครับก็คือจะมีปืนนี้นะครับมันจะเป็นปืนที่พ่วงมาด้วยกับ Gennet Launcher นะครับหรือจะไม่เอา Gennet Launcher ก็ได้แต่ผมแนะนำให้เอา Gennet Launcher ไว้เพื่อความ Survival ของเรานะครับแล้วก็อีกปืนนึงจะเป็นปืนนี้อันนี้ที่ผมชอบเนี่ยเพราะว่ามันยิงแล้วมันสะใจดีแล้วก็ตัวแมกกาซีนเนี่ยมันเยอะนะครับส่วนปืนนี้ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับก็คือเมตาไรเฟิลนั่นเองนะครับมันเป็นเมตาของเกมในขณะนี้นะครับถ้าอยากอยู่รอดก็ใช้ปืนนี้รอดแน่นอน 100% นะครับเพราะว่ามันฮิวเป็น AOE เนาะอีกปืนนึงที่ผมมองว่าผมก็พยายามปั้นอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลามากผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามันไปจนแม็กซิมัมแล้วเนี่ยปืนนี้จะเป็นปืนนึงที่ OP สำหรับตัวแท็กติคอลเหมือนกันสรุปแล้วก็คือมีตัวเลือกให้นะครับก็คือตัวเลือกที่1ก็คือตัวนี้นะครับตัวเลือกที่2ปืนนี้แล้วก็อันนี้อันที่3แล้วก็เป็นปืนนี้ปืนที่4แต่เพื่อนๆจะใช้ปืนอื่นก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ว่ากันครับผมแต่อันเนี้ยคือเท่าที่ผมลองมาเนี่ย4ปืนเนี้ยโอเคนะครับส่วนเปิร์กของปืนนะครับก็ผมจะเลือกเดินตามแบบนี้เลยนะอันแรกจะเป็นเฮดช็อตนะครับเพราะว่าผมเน้นยิงเฮดช็อตเนาะ 10% นะครับเมื่อเลือดต่ำกว่า 30% เนี่ยยิงหัวแรงขึ้นอีก 25% รีโหลดทุกปืนเลยเร็วขึ้น10% นะครับไอ้วงที่แบบว่าเวลาเรายิงแล้วแบบว่าเป้ามันจะแบบขยายขึ้นเรื่อยๆครับลดลง 10% หลังจากที่เราใช้สแกนตัวเป้าขยายครับจะลดลง 25% เป็นเวลา5วิดาเมจเพิ่มเมื่อเจอพวกเทอร์มินัสหรือว่าซุปเปอร์อีลิตนะครับ 10% อันนี้นะครับก็คือเราจะยิงศัตรูที่มันมีบล็อกสแตนก็คือที่เรายิงไปแล้วมันจะมีโล่รูปโล่ขึ้นเนี่ยนะครับเราจะทำดาเมจได้แค่ 25% ปกติแล้วมันจะทำดาเมจไม่ได้เลยนะถ้าเราเจอพวกโล่อะครับมันจะการกระสุนเราแต่อันเนี้ยเราจะทำได้ 25% ของดาเมจปืนปกติซึ่งมันก็ถือว่าน้อยครับแต่ว่าก็ยังดีที่ยังยิงเข้านะหลังจากที่เราฆ่าศัตรู10ตัวเป็นเวลาใกล้เคียงกันนะครับดาเมจเราจะเพิ่มขึ้น 25% เป็นเวลา5วิคูลดาวน์30วิเพิ่มจำนวนแมกกาซีนไซส์ครับ 15% ของจำนวนกระสุนทั้งหมดเฮดช็อตยิง 10% เพิ่มอีกครับแล้วก็ดาเมจที่ยิงใส่พวกทีละนิดนะก็จะเพิ่มขึ้น 10%ผมไม่มีเปิร์กพอที่จะไปตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีผมก็จะเลือกอันนี้อันนึงนะก็คือดาเมจกับพวกเคออสครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ซีเรียสมากก็ถือว่ายังเล่นได้อยู่ครับส่วนในเรื่องของปืนพกนะครับเซคันดารีเรานะตัวเลือกมีตัวเลือกเดียวนะครับเป็นโบว์พิซซอลนะครับผมคราวนี้เบิร์กตีก็สกิลทรีนะครับเบิร์กตีของอาวุธเนาะลดความขยายของเป้าลง 10% นะครับหลังจากที่เรา perfect dot ได้เนี่ยนะจำนวนการขยายของเป้าเนี่ยจะถูกลดลง 25% เป็นเวลา5วิหลังจากที่เราการสไตล์สตูนะครับอาวุธที่ถืออยู่รีโหลดอัตโนมัติลดเป้าขยายอีกครับอีก 10% เพิ่ม headshot damage 10% หลังจากที่เราฆ่า Majoris levelหรือว่าศัตรูที่มันมากกว่ามาเจอริสเนี่ยนะครับด้วยอาวุธฟาดฟันเราจะยิงหัวแรงขึ้น 50% เป็นเวลาทั้งหมด5วิดาเมจเฮดช็อตเพิ่มขึ้นอีก 10% แล้วก็จำนวนแมกกาซีนเพิ่มขึ้น 15% จากจำนวนสูงสุดของมันนะครับสำหรับปืนพกเนี่ยเปิร์กผมไม่ได้อะไรมากนะครับก็จะประมาณนี้ใครมีความคิดที่ดีกว่านี้ก็ลองมาคอมเมนต์แชร์กันได้ใต้คลิปนะเรามาดูอาวุธสุดท้ายของคาร์นี้กันบ้างนะครับนั่นก็คืออาวุธที่ใช้ฟาดฟันนั่นเองนะครับมีแค่ตัวเลือกเดียวเลยก็คือเชนซอร์นั่นเองนะครับหรือว่าดาบเลื่อยนะผมแนะนำว่าเป็นอันนี้นะครับเป็นเฟนซิ่งเพราะว่าเราจะได้แพรรี่ได้ง่ายๆครับ
หรือบางคนจะเอาเป็นอันนี้ก็ได้นะแต่ว่าสปีดในการฟันนะมันจะลดลงแล้วก็แพรี่ยากขึ้นแต่ว่าดาเมจมันจะกลายเป็น15เลยนะครับแล้วแต่คนเลือกเนาะแต่ผมเลือกเอาเป็นอันนี้ละกันเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ฟันบ่อยแล้วก็จะแบบแพรี่เยอะซะส่วนใหญ่นะครับมันจะแพรี่ง่ายขึ้นเรามาดูในส่วนของเปิร์กทีกันบ้างนะครับเมื่อเราเกาะเต็มเราจะตีแรงขึ้น 10% นะครับศัตรูที่เราโดนท่าสตอร์มนะครับท่าสตอร์มเนี่ยมันจะเป็นคอมโบของเชนซอร์สนะครับก็คือมันจะกระทืบพื้นลงไปนะครับศัตรูที่โดนกระทืบพื้นใส่เนี่ยทำดาเมจใส่เราอะครับน้อยลง 30% เป็นเวลา4วิคูลดาวน์10วินะครับก็จะทำให้เราอยู่รอดได้ในกรณีโดนฮอร์ดลุมแล้วก็กระทืบพื้นนะครับมันจะตีระเบาลงเพิ่มมีลีดาเมจอีก 5% ครับแล้วก็อันนี้ทำให้ท่าสตอร์มก็คือท่ากระทืบพื้นน่ะเพิ่ม area effect ไป 50% ซึ่งก็ดีมากๆเลยนะครับผมมันก็จะได้กระทืบพื้นกว้างขึ้นเนาะอันนี้ฟันศัตรูที่เป็น chaos นะครับแรงขึ้น 10% ฟันศัตรูที่เป็นทีละนิดแรงขึ้น 10% ในขณะที่เรากำลังโจมตีด้วย light attack อะครับก็คือไม่ได้กดค้างกดตีปกติอะเราจะโดน damage จากการยิงอะน้อยลง 15%อันนี้หลังจากที่เรากระทืบพื้นไปแล้ว1รอบเราสามารถกระทืบได้อีก1รอบด้วยการกดโจมตีแอทแทคค้างครับอันนี้คือก็ดีมากๆในระดับหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่เราเจอพวกเมเจอริสหรือว่าตัวอีลิทเนี่ยเราจะตีขึ้น 10% นะครับตีแรงขึ้นเนาะโอเคครับก็จบไปแล้วครับกับอาวุธทั้งหมดของตัวนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของตัวความสามารถกันบ้างนะครับในเรื่องของความสามารถเนี่ยแทคติคอลนะจะมีอลิบิตี้หรือว่าตัวที่กดใช้แล้วมันจะเป็นคูลดาวน์นะก็คือมันเขาจะสแกนครับเป็นเวลา8วิศัตรูจะโดนสแกน8วินะในขณะที่8วินั้นเนี่ยตัวที่โดนสแกนจะโดนเรายิงแรงขึ้นหรือฟันแรงขึ้นนั่นเองครับส่วนเปิร์กที่เป็นแพสซีฟที่มากับตัวละครนะครับสตาร์ติ้งเปิร์กเนี่ยก็คือปืนไหนก็ตามเนี่ยที่ไม่ได้ถูกเราใช้อยู่ขนาดนั้นสมมุติว่าเรายิงปืนหลักไปตึ้งเลย20นัดแล้วเราเปลี่ยนไปเป็นปืนพกใช้ปืนพกอยู่ประมาณ10วิกลับมาอีกทีเนี่ยไอ้ปืนหลักเราเนี่ยมันจะรีโหลดกลายเป็น45นัดอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นต้นอันนี้คือความสามารถเริ่มต้นของเขานะครับโอเคจบไปกับพาสซีฟสกิลเริ่มต้นแล้วก็อลิบิตี้โอเคครับเรามาเริ่มที่เปิร์กแถวแรกกันนะแถวแรกเนี่ยดีทั้ง3อันเลยนะครับอยู่ที่ว่าจะเลือกใช้ยังไงนะอันแรกเลยนะครับปืนหลักเราเนี่ยจะยิงแรงขึ้น 10% แต่ปืนรองก็คือปืนพกนั่นเองจะยิงเบาลง 10% นะครับผมมองว่าอันนี้ดีนะครับคราวนี้อันที่2เนี่ยเมื่อเรายิงปืนพลาสมาแล้วไอ้ตัวอินดิเคเตอร์หรือว่าไอ้ตัวที่บ่งบอกว่ามันจะโอเวอร์ฮีทนะครับไอ้ตัวขีดนั้นน่ะมันมาถึง 50% ละแต่มันยังไม่ฮีทนะคุณจะได้ดาเมจของปืนนั้นเพิ่ม 30% ซึ่งมันเพิ่มเยอะกว่าไอ้ 10% นี้เยอะเลยถ้าเกิดว่าคุณใช้พลาสมาไรเฟิลตัวที่ผมบอกอ่ะนะครับถ้าเกิดว่าชื่อปืนผิดผมขออภัยนะตัวเนี้ยมันก็จะเหมาะมากๆครับกับเปิร์กเมื่อกี้นะคราวนี้เรามาดูอันสุดท้ายกันครับทุกๆปืนเลยนะครับที่มันเป็นโบสกุลโบกันทั้งหลายอ่ะครับจะยิงทะลุศัตรูสมมุติว่ามันยืนเรียงกันอยู่3ตัวเรายิงตัวแรกมันก็จะไปโดนตัว2ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือเลือกใช้ตามสะดวกเลยว่าคุณเล่นปืนไหนกันนะครับแต่สำหรับผมเลือกอันนี้คือมันแน่นอนสุดแล้วอะอย่างน้อยปืนหลักเรามันแรงขึ้น 10% นะครับในแถวที่2นะครับผมมองว่าอันแรกเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับผมนะครับสำหรับคนที่ชอบดอทก็ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังไม่มีประโยชน์อยู่ดีก็คือหลังจากที่คุณน่ะ perfect dot นะครับ dot แล้วแบบมีการสไตล์ให้เรากดยิงหัวด้วยปืนพกได้อะไรอย่างเงี้ยคุณจะไม่สามารถถูกสแต็กเกอร์ได้หมายถึงว่าไอ้พวก majoris หรือว่าตัวที่มันเป็นแบบถ้าเกิดเป็นพวกทีละนิดเนี่ยก็จะเป็นไอ้พวกตัวที่ใช้แซ่ฟาดหรือตัวที่จะชอบยิงสไนเปอร์หรือตัวที่ถือดาบคู่ใส่เราอันนี้พวกนี้คือ majoris นะครับมันตีเราบางทีเราจะสตันไงแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่สตันนะเป็นเวลา5วิไม่สามารถโดนสตันไม่สามารถโดนขัดจังหวะได้เป็นจำนวน5วินะครับอันนี้ผมมองว่าดีมากๆเพราะว่าในเกมเนี่ยเราแพรี่หรือเราเพอร์เฟคดอทค่อนข้างกันบ่อยกันนะแล้วแต่คนถนัดส่วนผมถนัดแพรี่นะครับหลังจากที่เราทำการสไตล์หรือว่าแพรี่เสร็จปุ๊บแล้วมันขึ้นเป้ายิงแล้วเราเอาปืนพกยิงนั่นแหละดาเมจปืนเราเนี่ยจะแรงขึ้น 25% เป็นเวลาทั้งหมด5วิทุกคนซึ่ง5วิในโหมดนี้มันเป็นวินาทีความเป็นความตายเลยนะผมถือว่ามันเยอะมากสำหรับ5วินี้นะครับอันสุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็มองว่ามันจะไปขัดกับตัวเปิร์กอันนี้นะครับก็คือเมื่อเราสลับปืนจากปืนหลัก
ไปยังปืนลองปืนลองจะทำดาเมจได้ 20% มากกว่าเดิมครับแรงขึ้นปืนพกนะ 20% แล้วก็เอฟเฟกต์เนี้ยจะอยู่จนกว่าที่คุณจะรีโหลดปืนใหม่พอรีโหลดปั๊บ 20% หายไปหรือว่าเปลี่ยนกลับมาเป็นปืนหลักไอ้ 20% นี้ก็หายไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมมองว่า useless ครับไร้ประโยชน์มากๆเลยไม่ค่อยดีนะครับเรามาดูแถวที่3กันนะครับอันแรกเนี่ยหลังจากที่เราทำการฟินิชเชอร์หมายถึงว่าเราประหารนะครับเวลาที่แบบศัตรูมันตัวแดงแล้วเราประหารเนาะไอ้ปืนที่เราเลือกอยู่ครับสมมติว่ากระสุนมันยังไม่เต็ม45หรือ20เราประหารปั๊บเนี่ยมันจะเต็ม45เลยให้ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อันที่2ก็คือลดการถีบของปืนลง 10% ก็เห็นผลอยู่นะแต่ผมก็มองว่าถ้าเกิดว่าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดตัวนี้ก็ยังไม่ดีครับเรามาดูวันนี้ดีกว่าอันเนี้ยพระเอกของงานเลยนะครับเมื่อเราฆ่า Majoris หรือว่าตัวที่มันมากกว่า Majoris ก็เป็นพวก Extremis หรือไม่ก็ Terminus นะครับแต่ว่า Terminus นี่โอกาสฆ่าน่าจะยากหน่อยไม่น่าจะใช่นะครับน่าจะเป็น Majoris กับ Extremis ก็คือไอ้ Extremis เนี่ยจะเป็นพวก Special Unit อย่างเช่นพวกตัวที่แบบยกตัวอย่างเช่นพวกทีรานิดเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นตัวที่มันมุดดินมาผมจำชื่อมันไม่ได้นะครับกับอีกตัวนึงที่ชื่อว่า Lictor ถ้าชื่อผิดขออภัยนะไอ้ตัวที่หายตัวได้แล้วเข้ามาแทงเราอะครับชอบฟันเร็วๆไอ้พวกเนี้ยคือตัว Extremis นะครับถ้าเกิดว่าเราฆ่า Majoris ซึ่งก็เป็น Elite ธรรมดากับ Super Elite อย่าง Extremis เนี่ยเราจะได้รับแมกกาซีนฟรีเลย1แมกกาซีนแต่อันนี้ไม่ได้รวมไปถึงจำนวนสูงสุดของกระสุนที่เราเก็บไว้ได้นะมันจะเพิ่มแค่แมกกาซีนครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปบอกว่ามันจะไปซิงกับปืนผมยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายอีกทีนึงอันนี้ติดไว้ก่อนนะครับผมเราไปดูทีมเปิร์กกันครับเรามาอยู่กันที่ทีมเปิร์กนะครับทีมเปิร์กตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเบเนฟิตสูงสุดนะครับน่าจะเป็นเพื่อทีมนะน่าจะเป็นอันนี้ครับส่วนอันแรกเนี่ยมันลดรีคอยล์หรือว่าแรงถีบของปืนลง 20% ซึ่งค่อนข้างสูงมากๆครับแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนบางคนเขาใช้ปืนยิงแบบไมโครเวฟช็อตกันพวกเมลเตอร์กันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องเล็งอะไรมากมันก็ไม่ถีบอะไรมากอยู่แล้วสไนเปอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมองว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะผมเลือกอันนี้ครับมันจะเป็นการเพิ่มดาเมจปืนให้เพื่อนเนี่ยทั้งตัวเราเองด้วยนะไม่ใช่แค่เพื่อนอย่างเดียวตัวเราเองด้วยอีก 5% นะครับแล้วก็ทั้งทีม 5% ด้วยส่วนอันสุดท้ายนะครับจะเป็นการที่เพื่อนทุกคนเนี่ยได้การฟื้นฟูหลอดเลือดขาวนะครับมากกว่าเดิม 30% ผมมองว่ายังไงก็ไม่คุ้มฮะเอาเป็นอันนี้ดีกว่าเพราะว่าตัวเรามันเป็นสาย DPS นะครับก็พยายามเพิ่มดาเมจดีกว่าโอเคครับไปต่อกันอันแรกเลยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการสแกนนะครับถ้าเกิดเราสแกน Extremis หรือว่า TerminusExtremis ก็คือไอ้พวก Super Elite นั่นเองหรือ Terminus นั่นก็คือ Boss นั่นเองไอ้ตัว Aspect Scan ของเราเนี่ยมันจะชาร์จเร็ว 50% ก็คือหมายถึงว่าเราจะเสียแค่ 50% นะครับแล้วก็อีก 50% เนี่ยรอชาร์จนะครับประมาณนั้นนะครับผมส่วนอันนี้นี่นะครับก็คือจำนวนวินาทีที่ศัตรูโดนเอฟเฟกต์ของสแกนเราเนี่ยปกติแล้วมันจะอยู่ที่8วิแต่อันนี้เขาจะเพิ่มให้อีก8วิก็เป็น16วินะครับอันต่อมาศัตรูที่โดนเรามาด้วยสแกนเนี่ยจะโดนดาเมจของพวกระเบิดเนี่ยแรงขึ้น 25% ถ้าเกิดใครเป็นสายระเบิดก็ลองเลือกกันดูครับตรงนี้มันก็แล้วแต่ความชอบนะแต่ผมเอาเป็นอันบนไว้นะครับเพราะว่ามันบางทีเราเจอตัวที่มันเป็นเอ็กซ์เทมิสเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเอาลงยากครับเราสแกนมันปั๊บเราสแกนมันต่อได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์กว่าอันนี้คือสาเหตุที่ผมเลือกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรู้สึกว่ามีคนที่เพื่อนเราในทีมเนี่ยที่เขาจัดการกับไอ้ตัวพวกนี้ได้อยู่แล้วมันง่ายๆไม่ค่อยวุ่นวายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เอาไปสแกนนานขึ้นก็ได้ครับผมก็แนะนำนะเรามาดูแถวต่อไปกันอันแรกนะครับจะเป็นเมื่อเราแพรี่ศัตรูนะครับ perfect parry นะศัตรูตัวนั้นน่าจะถูกมาร์คเหมือนกับโดนมาร์คด้วยสแกนอัตโนมัติครับก็ดีเหมือนกันนะค่อนข้างดีสำหรับคนที่แพรี่บ่อยๆเนี่ยก็ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับแต่อาจจะยังไม่ดีที่สุดเดี๋ยวลองมาดูอันอื่นกันบ้างอันนี้จากที่ผมเข้าใจนะครับตามที่ผมอ่านและเข้าใจนะก็คือสแกนนิ่งศัตรูเนี่ยพร้อมกันเลย20ตัวก็ได้ปั๊บเนี่ยสมมุติว่าระเบิดเรามีอยู่แค่แม็กซิมัม3ใช่ไหมแต่เรามีอยู่แค่2เนี่ยระเบิดเขาจะเพิ่มมาให้เราอีก1ลูกครับเพราะว่าเนี่ย scanning 20 enemy with one aspect scan restore equipment chart equipment ก็คือตัวระเบิดนั่นแหละครับก็แปลว่าหมายถึงว่าสแกนด้วยอัสเปก20ตัวมันก็จะคืนระเบิดให้เราลูกหนึ่งก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะเรามาดูอันสุดท้ายกัน
สตูที่ถูกมาร์กด้วย Aspect Scan นะครับโดนดาเมจแรงขึ้น 75% แต่ระยะความกว้างของสแกนของเราลดลง 25% ผมเลือกอันนี้นะสำหรับหัวข้อนี้ผมเลือกอันนี้ครับเพราะว่าเราต้องทำดาเมจให้ได้ทั้งสูงแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็ยังกว้างอยู่นะมันก็ไม่ได้น้อยนิดมากอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเทียบกับเปิร์กอื่นๆในคลาสอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับไอ้ตัวเนี้ยยังพอกว้างอยู่บ้างนะครับไปดูอันต่อไปกันอันนี้นะเมื่อสแกนของเราเนี่ยครับคูลดาวน์เราจะมีเล่ดาเมจเนี่ยแรงขึ้น 50%แต่เฉพาะกับตัวที่เป็นพวกกิกกี้ครับมินอลิสนะก็คือตัวเล็กๆ เท่านั้นนะครับตัวอื่นไม่มีผลนะต่อมาเมื่อศัตรูเนี่ยครับถูกมาร์กด้วยสแกนนะครับจะโดนดาเมจเนี่ยแรงขึ้นเลย 100% แต่ว่าจำนวนดูเรชั่นนะครับจาก8เนี่ยจะเหลือแค่4 วิอันสุดท้ายเมื่อศัตรูโดนสแกนโดนดาเมจ 100% เลยจำนวนวิเท่าเดิมนะแต่เมื่อศัตรูออกจากบริเวณที่เราสแกนเมื่อไหร่ปั๊บผลจะหายไปทันทีก็คือศัตรูต้องอยู่นิ่งๆเลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ยากครับผมก็เลยมองว่าเอาเป็น 100% แต่4วิดีกว่านะครับผมเรามาถึงแถวสุดท้ายกันแล้วนะครับถ้าฟังมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยใครยังไม่ได้กด Subscribe นะครับรบกวนกด Subscribe ให้เป๊กเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับโอเคเรามาดู Signature Perk กันอันแรกนะเมื่อศัตรูเนี่ยครับถูกมาร์คด้วยสแกนของเราไม่สามารถที่จะเรียกรีฟอร์ซเมนต์ได้ก็คือที่มันเป็นเสียงงึงๆๆๆแล้วก็มีหัวกะโหลกแดงๆขึ้นนะครับมันจะไม่สามารถทำได้นะอันที่2ครับเมื่อเราประหารด้วยมีเลียนะครับเข้าไปแล้วแบบว่ากดประหารด้วยมีเลียนะก็คือประหารด้วยวูดฟาดฟันนั่นแหละมันจะเกิดระเบิดรอบตัวเราเป็น AOE นะครับคูลดาวน์ครับ10วิอันนี้ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ครับเพราะเราต้องเข้าประชิดด้วยนะอันสุดท้ายเมื่อเราสแกนนะครับแล้วเราเจอพวก Extremis หรือว่า Majoris เราสมมุติว่าเราสแกนพวก Elite หรือ Super Elite ได้ปั๊บนะเรายิงหัวมันเนี่ยโดนมันตายเลยทันทีแต่แม้ว่ามีคูลดาวน์120วินะอันนี้ผมมองว่าเป็นตัวแบบว่าเกมเชนจิ้งเลยนะก็คือแบบพลิกเลยอะถ้าสมมุติเจอตัวที่แบบว่าแบบเรารับมือได้ยากอย่างไอ้พวกแบบลิกเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะเราสแกนโป้งยิงหัวป้างมันตายทันทีมันก็ได้ครับง่ายด้วยแถมเราจะมาได้ในส่วนของตัว 50% คืนนะครับจากการที่เราสแกนในพวกตัวพวกนี้ด้วยนะครับก็จบไปแล้วครับกับ Signature Perk กับทีม Perk แล้วก็ Perk ต่างๆนะครับ Perk Gear Perk Core นะจบละคราวนี้เรามาดูวิธีการเล่นกันบ้างนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้คาร์ดเนี้ยเราจะต้องเล่นยังไงนะ Perk เนี้ยจะเป็น Perk พระเอกครับEmperor Vengeance นะครับก็คือตัวปืนผมอ่ะมันจะมี Grenade Launcher ซึ่งถ้าเกิดว่ามันยิงจนหมด9นัดปั๊บเนี่ยวิธีที่เราจะเพิ่มได้ก็คือเราต้องไปเก็บที่กล่องกระสุนนะครับแต่พอดีว่าไอ้เปิร์กเนี้ยเมื่อเราประหารในพวก Majoris เนี่ยครับก็คือพวก Elite ธรรมดานะผมมาได้1แมกกาซีนคืนซึ่งมันนับรวมไปถึงลูกระเบิดผมด้วยคราวเนี้ยผมก็จะมีลูกระเบิดยิงต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของเลือดหมดเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นปืนพลาสมาที่เราถือได้ด้วยที่ผมยังไม่มีโอกาสได้อัปเกรดมันนะครับผมก็คิดว่าไอ้ตัวนั้นน่าจะเพิ่มเลือดได้ดีแต่ณตอนนี้ที่ผมเล่นตอนนี้ผมต้องใช้ Grenade Launcher เป็นตัวเพิ่มเลือดครับก็คือเมื่อเลือดเราเนี่ยก่อนเราหายหมดแล้วเหลือแค่เลือดของเราเหลือสักประมาณ 30% เนี่ยเสี่ยงละ 40-30% เนี่ยเอาประมาณเนี้ยแล้วโดนตีหลอดสีขาวลดลงมานิดนึงนะครับให้เราเอาเกเนตแลนเชอร์ยิงเข้าไปที่ฝูงมินเนี่ยนหรือมันก็ยิงเข้าไปที่อีลิทเลยก็ได้ครับเลือดเราจะเต็มหลอดเลยเพราะว่าเกเนตแลนเชอร์เรามันแรงมากๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นตัวอย่างเกมเพย์ตอนเริ่มต้นคลิปอยู่แล้วว่ามันสภาพมันเป็นยังไงก็ลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นเลยเมื่อเราเลือดจะหมดและเรามีเลือดสีขาวนิดนึงแค่นิดเดียวพอครับให้เราหยิบเกเนตแลนเชอร์ออกมายิงเราก็จะได้ฟูลเฮลคืนเลยทันทีซึ่งถือว่าเรื่องของการเอาตัวรอดเนี่ยแท็กติคอลก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งนะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายแล้วก็จะจบคลิปนี้กันเรื่องสุดท้ายนะครับแท็กติคอลเนี่ยเหมาะกับคนเล่นประเภทไหนต้องบอกเลยว่าอาจจะเป็นคนที่เบื่อง่ายครับเพราะว่าปืนของเขาเนี่ยมีให้เลือกเยอะเนาะสมมติว่าคุณเล่นปืนนี้เบื่อละคุณอยากจะเปลี่ยนเป็นปืนอื่นเนี่ยถ้าเป็นคลาสอื่นๆน่ะมันก็จะมีปืนให้เลือกน้อยมากๆนะครับข้อนี้ก็จะเป็นข้อดีหลักๆเลยของตัวแท็กติคอลก็คือว่าคุณมีทางเลือกหลากหลายในการเล่นมีปืนหลายแบบให้เลือกใช้แล้วก็เป็นตัวที่ทำดาเมจกับปืนเหมือนอารมณ์เหมือนคุณเล่น Call of Duty อะไรอย่างเงี้ย
ก็คือแบบว่ายิงแรงอะไรเงี้ยยิงกันแบบมันๆเลยเป็นตัวที่ยิงสนุกที่สุดในเกมแล้วครับผมเล่นมานะตัวนี้จะเป็นตัวที่ยิงสนุกที่สุดในเกมแล้วมีให้เลือกแบบหลายแบบเลยยิงแบบลูกซองช็อคเวฟก็ได้ยิงแบบไรเฟิลแบบโคตรเฮฟวี่ก็ได้แบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันดีมากๆครับแล้วก็บิลด์เนี้ยนะครับก็คือผมใช้ผ่านในโหมดที่ยากที่สุดนะครับก็คือรูสเลตนั่นเองมาตลอดนะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการเล่นเกมนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคอนเทนต์แบบนี้กันยังไงเจอผมแบดเนมในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ